แนวทางชีวิตที่ถูกต้องพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์วันนี้เป็นวันของเราวันพระขึ้น8ค่ำเดือน3วันพระหน้าก็เป็นวันมาฆบูชาวันเวลาก็ล่วงเลยมาใกล้หมดไปวันหมดไป1ชั่วโมงมันจะ4โมงแล้ววันเวลาไม่คอยท่าอาทิตย์ไม่คอยท่าวันเวลาไม่คอยใครใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในกิจประจำวันมากท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ท่านได้ใจมาเจริญพระกรรมฐานเจริญให้เกิดความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแห่งจิตใจทำใจให้สงบปรารภธรรมเจริญสติปัฏฐาน4สร้างความดีให้แก่ตัวเองด้วยการพัฒนาให้เกิดปัญญาเป็นการสร้างความดีให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะไม่ใช่เจาะจงจะไปสร้างความดีคนโน้นคนนี้คงเป็นไปไม่ได้มันแบ่งกันไม่ได้ความดีความชั่วแบ่งให้ใครได้อย่างไรไม่ใช่อาหารการบริโภคหรือการรักษาโรคจะได้แบ่งกันได้อย่างนี้แบ่งกันไม่ได้บางท่านมาไม่ได้ตั้งใจถ้ามาเราตั้งใจปฏิบัติเช่นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานง่ายๆเอาง่ายๆไม่ต้องสับแสงอะไรมากยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนกำหนดแต่เราทำไม่ครบยืนหนอ5ครั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในการยืนได้กำหนดจิตตั้งสติอารมณ์รักษาอารมณ์สร้างความดีให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะไม่ใช่เราไปสร้างให้ใครและใครก็สร้างให้เราไม่ได้ความดีแบ่งให้ใครไม่ได้นอกเหนือจากตัวเราเองที่จะต้องทำให้ได้แก่ตัวเองเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นก็ทำให้เราได้แต่ประการใดยืนหนอ5ครั้งเจงกายานุปัฏฐานาติปัฏฐานนี่เอาแต่หัวใจยืนหนอ5ครั้งตั้งสติไว้ที่ศีรษะปากลงมากับจิตให้ตั้งจิตเป็นดวงเดียวกันสติกับจิตเป็นดวงเดียวกันอยู่ติดกันยืนหนอลงมาประการที่สองก็ยืนจากปลายเท้ามโนภาพให้เห็นตัวเราคือการหลับตามองเห็นภายในยืนหนอขึ้นมาสามยืนหนอลงไปสี่ก็ยืนขึ้นมาอีกห้ายืนลงไปลืมตาอย่าไปดูที่อื่นลืมตาดูปลายเท้าพูดให้สั้นๆให้มากก็เสียงไม่ค่อยดีลืมตาดูปลายเท้าเส้นขวาย่างหนอบางคนมาปฏิบัติหลายครั้งแล้วเราให้เดินให้ดูไม่ได้จังหวะไม่ค่อยได้จังหวะไม่ได้สติตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เรามากัน7วันก็ขอให้ทำให้ได้ขวาเนี่ยยกขึ้นมา2นิ้วพอแล้วไม่ต้องไปยกสูงๆเลยเดินก้าวเท่าๆของที่เราเคยก้าวธรรมดาที่เราเดินไปนานๆขวาย่างก็ย่างไปเลยกำหนดหนอลงพื้นซ้ายก็เช่นเดียวกันโยกตัวไปซ้ายย่างหนอต้องการให้มีสติหนอนี่ล้างจิตให้อยู่กับสติจึงต้องลงหนอเป็นวัตตาเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็หนออย่างที่เราสวดกันวัฏฏะทั้งขานทั้งขานไม่เที่ยงหนอสีลังมัตยังกายโยเป็นต้นวัฏฏะแปลว่าหนอซ้ายย่างหนอ
ขวาย่างหนอดูปลายเท้าผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจแล้วได้ผลภายใน7วันแน่นอนจะเก็บอารมณ์ไว้ได้ด้วยจะไม่เสียอารมณ์ขอให้ตั้งใจกำหนดอยู่ตลอดรายการเรียกว่ากายานุปัฏฐานที่นุปัฏฐานกรรมฐานยืนกำหนดให้ได้5ครั้งแล้วก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอช้าๆทำให้ช้าที่สุดที่จะช้าได้เหมือนคนเป็นไข้เราจะได้สติดีทำเร็วด่วนได้ใครดีห้ามหรือไม่ทำให้ช้าๆก้าวช้าๆกำหนดช้าๆสติจะดีขึ้นถ้าทำอะไรเร็วๆแล้วก็นึกไม่ทันสติขาดช่วงจังหวะสังสติไม่ติดต่อกันเมื่อมาสังสติไม่ติดต่อกันเช่นนั้นแล้วเราก็มีสติเป็นท่วงปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดแต่ประการใดเราก้าวไปแล้วกำหนดให้ได้ไปถึงปลายทางขวาชิดซ้ายแล้วก็กลับหนอกลับหนอกลับหนอ4จังหวะไปถึง8จังหวะแล้วก็ยืนหนอ5ครั้งทำง่ายๆแต่พูดง่ายง่ายแต่ที่นี้ท่านจะทำได้ทำนี่ไหมแล้วก็ยืนหนอ5ครั้งหลับตาทบทวนชีวิตเป็นการพัฒนาจิตและเป็นการสร้างความดีให้ชีวิตของตนเองโดยเฉพาะก็เกิดขึ้นได้ในตัวเราเองโดยเฉพาะแล้วก็เดินมาก็มีอะไรก็กำหนดเวทนาด้วยเวทนานุปัฏฐานติปัฏฐานก็สอนเวทนานี่หมายความว่าอะไรปวดเมื่อยสุขเวทนาทุกขเวทนาปวดเมื่อยทั่วสุขละกายทุกคนก็ปวดทั้งนั่งนานมันก็เมื่อยมันก็ปวดมันนมมือนานมันก็เมื่อยมันปวดเราก็กำหนดตั้งสติอารมณ์กำหนดเมื่อยหนอเมื่อยหนอเมื่อยหนอตั้งสติไว้จะได้รู้สภาวะธรรมสภาวะธรรมเกิดเมื่อไรเราจะรู้แยกเวทนาออกไปได้แยกรูปแยกนามขันธ์5เป็นอารมณ์อริยสัจจะเกิดขึ้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเกิดทุกข์น่ะทุกข์กายทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วเราตั้งกำหนดสมุทัยหาที่มาของทุกข์นิโรธแก้มใจแห่งทุกข์แล้วมรรคแปลว่าเดินทางถูกต้องแต่อริยสัจ4อย่างนี้กำหนดก็ถูกต้องตามกะหลักสติปัฏฐาน4ไม่สุขไม่ทุกข์จิตมันก็แวบออกไปทางโน้นแล้วแวบไปทางนี้ไปคิดอะไรต่ออะไรหลายอย่างหลายเรื่องเราก็เอาสติตามจิตโดยตั้งสติไว้ที่เล่นปีกำหนดคิดหนอเดี๋ยวสติดึงสติก็จะกลับมาเข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นปกติได้นี่คือศีลเกิดขึ้นกับตัวท่านเองแล้วโดยเฉพาะเป็นปัจจตังท่านจะรู้เองว่าจิตกลับมาแล้วจิตไม่ตามไปแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปาฐะอดีตมั่งอนาคตหลักพระพุทธเจ้าสอนให้เอาปัจจุบันธรรมอดีตไม่ให้เอาอนาคตไม่ให้เอาปัจจุบันให้กำหนดปัจจุบันอย่างเดียวให้ได้ปัจจุบันถ้าอดีตผ่านไปแล้วกำหนดไม่ทันก็กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอหายใจยาวๆที่ลิ้นปี่ก็ได้ผลเราจะได้รู้ว่าเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วนั้นจะติดตามผลงานอีกไหมไม่ใช่ให้รู้เข้าใจในเรื่องตัวเราเองเราจะรู้ได้ในปัจจัยต่างตัวเราเองคนอื่นหาได้รู้ไหมเราก็ไปรู้คนอื่นเขาได้อย่างไรมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยเวทนานุปัฏฐานาเดินตรงกลมมีเวทนาก็หยุดอยู่กำหนดเวทนาพอกำหนดเวทนาได้แล้วก็เดินต่อไปพอเราปฏิบัติได้อย่างนี้มาอยู่7วันท่านต้องได้ผลไปแน่มันได้ผลไปบางคนก็ปฏิบัติไม่ได้อะไรมาก็มานั่งคุยกันเลยฟื้นเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่อะไรทำนองนี้เป็นต้นไหนเลยท่านจะรู้ของจริง
ของจริงเนี่ยมันเล่นลับในตัวเราเนี่ยมันจะบอกของจริงออกมาได้ว่าคืออะไรอันนี้คืออะไรและจะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างไรมันจะแก้ได้ไหมอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดินจงกรมหมดแล้วแล้วก็ย่อตัวลงนั่งอยากนั่งหนออยากนั่งหนอต้นจิตแสดงออกมานั่งหนอนั่งหนอนั่งลงไปช้าๆขวาทับซ้ายมือขวาทับซ้ายหายใจยาวๆอย่าให้ใจสั้นถ้าท่านให้ใจสั้นจะพองหนอยุบหนอท่านจะไม่เห็นจะมองไม่เห็นเลยถ้าเราเนี่ยพองหนอยุบหนอแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันพองท่านจะไม่ได้ผลตอนนี้ขอเตือนเพื่อปฏิบัติด้วยให้จะให้ยาวๆด้วยให้สุดยาวสุดรุดสุดพองสุดพองหนอให้ใจยาวๆให้ใจเข้ายาวๆท้องจะพองให้ใจออกให้ยาวจนท้องจะยุบถ่ายเท่าถอยเทอย่างนี้3ครั้งแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อพองหนอได้จังหวะยุบหนอลงไปก็ได้จังหวะเราเดินมือภายหลังนั่งตัวให้ตรงเดินตัวให้ตรงเหมือนกันเราเดินไปแล้วมีอะไรก็กำหนดจิตตานุปัฏฐานที่ประธานก็ที่สามเวลาจิตมันออกไปอย่างโน้นอย่างนี้มันเกิดตรงไหนเราจะได้รู้การเดินหรือการนั่งเหมือนกันจิตเกิดทางทวารหกจิตเกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจกายสัมผัสเกิดจิตตั้งสติคือไว้กำหนดตลอดรายการรับรองได้เลยท่านจะรู้เป็นการพัฒนาปัญญาจะรู้เหตุการณ์เป็นหนทางมาขมันคาแห่งความเจริญของชีวิตทำให้ชีวิตเราตั้งมั่นถาวรได้ง่ายในการปฏิบัติธรรมแก้ปัญหาได้อย่างดีจิตใจก็ดีขึ้นมันเป็นแผนที่ชีวิตที่เป็นมุมกลับย้อนสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเราเองแล้วก็จะรอดจรชีวิตเราก็เดินถูกต้องเดินใช้กลางซ้ายไม่เอาขวาไม่เอาอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาเรียกว่าสายกลางสติปัฏฐานสี่เรียกว่าเดินทางสายกลางจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานจิตมันออกไปชั่วโมงออกไปชั่วหนึ่งมันไม่มีตัวตนที่เราจะคลำได้หาตัวตนไม่ได้เลยเราก็ตั้งสติไว้สติจับจิตให้ได้จิตก็ดีปัญญาก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดแล้วความรอบรู้ในกองการสังขารก็เกิดขึ้นรอบรู้ในกองการสังขารเราจะได้อ่านตัวออกเราจะได้บอกตัวได้จะใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายคลายทิฏฐิจะได้ดำริชอบมันจะประกอบกุศลได้ผลนั้นเป็นหลักฐานสำคัญติดตั้งใจถึงติดตั้งอยู่ที่กำหนดการกำหนดนี่แปลว่าอะไรแปลว่าตั้งสตินั่นเองถ้าเราไม่กำหนดจะไม่มีสติบางคนบักรู้แล้วถูกต้องรู้แบบงูไม่ใช่รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้แบบที่พึ่งมาช่วยตัวเองยังไม่ได้จะพึ่งตัวเองก็ยังไม่ได้ไหนเลยจะสอนตัวเองได้ล่ะการสอนตัวเองต้องการใช้สตินั่นเองสติสัมปชัญญะปัพพะคือการกำหนดให้มีสติรอบรู้กองการทั้งฐานได้ชัดเจนเกิดขึ้นกับตัวท่านเองโดยเฉพาะท่านมากัน7วันเนี่ยถ้าทำตามที่ท่านมาเล่ากล่าวไปแล้วได้ผลไม่ต้องไปเดินระยะ6หรือนั่งระยะ6อะไรเอาแค่นี้ก่อนทำให้มันได้รู้จักสภาวะจิตรู้จักสภาวะธรรมรู้จักการกระทำของเราที่แก้ไขปัญหาได้ตรงไหนมันจะแก้ไขได้อย่างไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรจิตมันดับตรงไหนแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันจะดับไหมเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มัวไม่มีที่จะต้องถือจารึกอักษรนั้นไว้เป็นตัวเป็นตนแต่ประการใดมันเป็นความฝันที่ผ่านมาเท่านั้นหาได้ความจริงใจในชีวิตใหม่การปฏิบัติกรรมฐานเป็นความจริงใจของชีวิตเรานั่นเองต้องการให้เรารู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์สำคัญมากเท่ารู้เท่าทันอารมณ์จะเกิดขึ้นแล้ว
เราก็ดักใช้สติสัมปชัญญะกำหนดรู้หนอหรือคิดหนอซึ่งคิดอะไรมาถูกหรือไม่ผิดคิดมาแผนที่ชีวิตก็จะโผล่ให้เรารู้ว่าแผนที่นี้ใช้ไม่ได้เราเดินตามแผนที่นี้ไหมเดินตามกฎจราจรนี้ไหมเปล่าเลยไม่ได้กำหนดไหนเล่าเราจะรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะอันนี้ก็ขอฝากผู้ปฏิบัติทำไว้ด้วยทำอย่างนี้จะเดินไปห้องน้ำไปแล้วเอากำไลหน่อยได้ไหมเวลาเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตเหลือเกินต่อเมื่อชีวิตมีค่าชีวิตเราหมดไร้ค่าแล้วเวลาไม่มีประโยชน์เลยหมดไปแล้วอย่างน่าเสียดายเรียกคืนไม่ได้เวลาเรียกคืนไม่ได้แต่สร้างความดีตามเวลามันเก็บของดีไว้ตามแผนที่และกฎจราจรชีวิตทำให้เรามีสติปัญญารอบรู้ในกองการสังขารของเราเองโดยเฉพาะรู้เท่าทันสภาวะธรรมถ้าสภาวะธรรมเกิดขึ้นในการนั่งกรรมฐานเราจะรู้ของจริงลึกซึ้งตื่นลึกหนาบางจะรู้รอบขอบเขตรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งโดยการเวลาการละเทศาจิตจักขะและขณะรู้เวียนรู้กรรมรู้การกระทำของตนอันหนึ่งที่เราทำมาแล้วอนาคตเราคงจะไม่ทำอีกแล้วก็เรียกว่าปัจจุบันในเมื่อปัจจุบันได้อย่างนี้แล้วอนาคตก็ดีด้วยการปัจจุบันสร้างความดีอนาคตก็ดีตามปัจจุบันสร้างไม่ดีแล้วอนาคตจะดีได้อย่างไรมันก็มาจากอะไรเกิดขึ้นแต่ประการใดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติมากก็ขอให้คติเตือนใจไว้เรามาต้องการกรรมฐานไม่ต้องไปพูดมากเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนหายใจยาวๆบางคนใจร้อนหายใจสั้นโมโหร้ายจะฉุนเฉียวเก่งใจไม่เย็นถ้าเราให้ใจยาวๆแล้วใจจะเย็นสติก็จะดีจะคิดอะไรทันแต่หายใจไวๆแล้วก็ถึงมันคิดไม่ทันปัญญาไม่เกิดปัญญาจะเกิดประเสริฐได้นั้นต้องคิดช้าๆต้องหายใจช้าๆต้องกำหนดช้าๆให้มีสติมีสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันถ้าเรารู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วนั่นแหละตัวปัญญาแล้วหลอบรู้เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยังไงในครอบครัวเป็นอย่างไรมันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะบางคนไม่เอานี่สันติภาพอยู่ตรงนี้สันติสุขคือความสุขและความสงบเกิดความแสงสว่างคือตัวปัญญามันทำให้เกิดความสงบสงบทำให้ใจเย็นไม่มาใจเย็นแล้วความสงบก็เกิดขึ้นได้ชัดเจนไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องคนอื่นเพราะคนเราเนี่ยอุปสรรคมันเป็นครูศัตรูมันเป็นยากำลังศัตรูทั้งหลายมันเป็นยากำลังเพิ่มบารมีให้เราดีอย่าไปโกรธศัตรูไม่ได้ศัตรูไอ้คนอิจฉาลิษยาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราเท่านั้นเป็นคนอิจฉาเขาจะอิจฉาเรายังไงก็ตามเราอย่าไปสนใจกับเขาเพราะติดคนละดวงดวงแรกคือดวงของเรามีสติมีปัญญาแล้วทำไมต้องไปคิดโกรธเขาลงโทษเขาเขาจะด่าจะว่าเรายังไงจิตมันเกิดทางทวารหกเราก็ตั้งสติไว้ที่หูเสียงหนอผู้ปฏิบัติไม่ค่อยใหญ่กำหนดจึงไม่รู้ของจริงของจริงกำหนดว่าเสียงหนอออกเขาด่าเราเขานินทาเราเขาว่าเราไม่ดีสติดีเนี่ยปัญญาเกิดแล้วเราจะตัดออกไปเลยเราจะแยกรูปแยกน้ำแยกที่เสียงกับหูไม่คนละอันอย่ามาใส่ในจิตใจของเราไม่ได้แล้วเราจะไม่โกรธเขาเขาจะลงโทษตัวเขาเองเขาด่าเราเขาอิจฉาเราเขาก็ลงโทษตัวเองถ้าเราไปรับเอาอิจฉาเข้ามาเราก็เป็นบาปมากกว่าเขาไปโกรธคนอิจฉาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอื่นถ้าใครจะสร้างความดีต้องมีอุปสรรคความดีเป็นอุปสรรคขัดข้องแต่ความดีนั้นต้องลำบากหน่อยต้องอดทนขันติความอดทนต่อผู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าในอดีตในอนาคตเราอย่าไปสนใจไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเราต้องแก้ดูนั้นอย่าไปโกรธเขาศัตรูเป็นยากำลังดีมากก็ทำให้เรา
่อสู้กับเหตุการณ์หรืออดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ความสามารถเป็นสมบัติของประกอบกิจความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีทำให้เราเกิดความรู้ความชัดเจนขึ้นมองเห็นชัดแสงสว่างโดยพระอาทิตย์หรือแสงสว่างโดยพระฟ้ายังทู่แสงสว่างด้วยปัญญาไม่ได้ปัญญารอบรู้รู้เหตุรู้ผลนี่เป็นตัวแสงสว่างที่แน่นอนคือแสงสงบถ้าสงบมากทลายเกิดแสงสว่างมากเท่านั้นไม่ใช่แสงพระอาทิตย์ไม่ใช่แสงไฟฟ้าแต่ประการใดแสงจิตใจนั่นคือแสงปัญญาเราจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีปัญหากันทั้งนั้นคนแปลว่าปัญหาคนแปลว่ายุ่งตรงนางตรงแท่งตลอดรายการไม่สามารถจะรู้เหตุการณ์ในชีวิตตนเองได้ถ้าเราเจริญกรรมฐานทำจิตใจให้ช้าๆอย่าเดินไวเดินหนอห้าครั้งก็ทำให้ได้จังหวะจะรู้เหตุการณ์เดินค้นสิ่งเล็ดลับที่เราโกรธเข้ามานานแล้วเราเคืองเข้ามานานฝังใจฝังจิตอยู่ตลอดรายการมันจะหายไปเลยจะหายออกจิตใจเราไปจิตใจเราก็จะดีขึ้นทำให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหามากค่ะคือกรรมฐานการกระทำให้ฐานะดีการกระทำให้จิตมั่นคงทำให้เรามั่นคงไม่ละหลวมเหลาะแหละเหลวไหลแต่ประการใดไม่โกรธไม่เคืองไม่ช้าไม่ผูกใจโกรธไว้ในใจให้บาปเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวเราไม่เกิดประโยชน์ทดผลแต่ประการใดคนที่ช้าเขาเก่งนั้นน่ะเป็นเรื่องของเขาเองโดยเฉพาะอย่าไปเอาเรื่องของเขามาใส่เป็นเรื่องของเราแต่ประการใดเรื่องของเราก็คือเรื่องการแก้ปัญหาอย่าไปสร้างปัญหาให้มันเกิดขึ้นในครอบครัวในลูกเต้าระหว่างสามีภรรยาแต่ประการใดมีจากการแก้ปัญหากรรมฐานจึงเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ใช่แก้กรรมกรรมเนี่ยของใครของมันบุญกับบาปเนี่ยไปลบล้างกันไม่ได้เราทุ่มทำบุญมามากแล้วทำไมมีกรรมอย่างนี้ก็เราสร้างกรรมไว้ก็ต้องใช้กรรมบุญตามบุญบาปตามบาปไม่ใช่ไปลบล้างกันได้ความเลวความชั่วมาบวกกันลบล้างกันได้หรือไม่ไม่ได้ถึงตอนดีเราก็ต้องดีถึงตอนชั่วก็ต้องชั่วมันเป็นเรื่องของเวรกรรมตามสนองที่เราทำไว้ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราทำเองทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากและไม่มีใครเลยทำให้เราเดือดร้อนไม่มีใครทำให้เราเดือดร้อนแต่ประการใดตัวเราเนี่ยทำตัวเองให้เดือดร้อนคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องหรอกมันคนละเรื่องคนละราวกันบางคนทำไมอารมณ์ดีทำไมถึงอารมณ์ร้ายก็มันอยู่ที่สติถ้าขาดสติมาลายแล้วสมาธิไม่มีแล้วอารมณ์ร้ายทุกคนปัญญาไม่เกิดจะแก้ปัญหายังไงรู้ก็ทั้งรู้เลยรู้มากยากนานรู้น้อยพลอยลำคาญไปตามเรื่องเลยไม่มีประโยชน์โสดผลแต่ประการใดจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองโดยเฉพาะอันนี้เป็นเรื่องของกรรมฐานการศึกษากรรมฐานเดี๋ยวนี้ต่างประเทศเขาศึกษากันมากมายธรรมานุปัฏฐานาติปัฏฐานข้อที่4ทำเป็นกุศลทำเป็นอกุศลกุศลแปลว่าความดีอกุศลแปลว่าความชั่วทำตัวให้ทลายไปตามอกุศลกรรมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เป็นต้นหลักกรรมบท10เนี่ยคือธรรมานุปัฏฐานาติปัฏฐานกายกรรม3ก็กรรมทางกายฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติข่วงประเวณีวจีทุจริต3กายสัมสามวจีมโนทุจริตมโนทุจริตก็มีอยู่อย่างนั้นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคนที่มีสติดีจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดเพ้อเจ้อพูดเท็จพูดส่อเสียดใครแต่ประการใดจะพูดแต่สัจจังเวมตาวาจาพูดแต่ละสลับความจริงเสมอถ้าจะมีคนขยันหมั่นเพียรคนมีสติปัญญาจะขยันคนไร้สติปัญญาจะเกียจคร้านหน้าที่ไม่รับผิดชอบนับประสาอะไรจะรับผิดชอบส่วนรวมล่ะแค่ตัวเองยังรับผิดชอบไม่ได้แล้วจะไปรับผิดชอบในครอบครัว
บางคนหนุ่มและสาวรับผิดชอบแล้วไม่ได้จะไปมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วเลยต่างคนต่างรับผิดชอบกันไม่ได้เลยยังเข้ามาชาติก็แตกกันเลยก็ร้องยากันไปมีมากมายหลายคู่ในยุคใหม่สมัยนี้เพราะนั้นการเจริญพระกรรมฐานทำให้เกิดสันติภาพทำให้เกิดสันติสุขทำให้มีความสุขความเจริญนั่นติดสันติพลังสุขขังสุขอื่นเมื่อความสงบไม่มีแล้วณบัดนี้การเจริญกรรมฐานต้องการให้จิตสงบลาลบธรรมไม่ต้องการให้จิตเลเพลาผาดละล้วมรอและเลวไหลแต่ประการใดคนเราจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันนิสัยแปลว่าแบบอย่างนับภาษาไรแก่ตัวเราเองแล้วไม่ภายต่างกล้องเป็นน้องต่างกายท้องเดียวยังเหมือนกันไม่ได้เลยแต่มาพูดมาเสมอคู่แฝดแท้ๆคนโตก็ไม่เอาไหนเลยออกห่างกัน5นาทีคนเล็กเป็นด็อกเตอร์คนโตเป็นคิตเตอร์ไปเลยไม่เอาเนื้อเอาใต้นี่ครับออกเวลาเดียวกันห่าง5นาทีไม่ต้องมาดูมาดูแล้วก็ว่าวันเดียววันเกิดวันเดือนปีมันไม่ใช่มันเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของบุคคลนั้นเหมือนกันไม่ได้เพราะการกระทำดีการกระทำชั่วการเอาตัวรอดได้ไม่รอดได้เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานจึงไม่มีใครอยากทำความดีเนี่ยทำได้ยากมากความชั่วไหลไปได้ตามสบายความดีมันเป็นอุปสรรคความดีเด่นเห็นชัดและเห็นไกลแสนจะยากไร้มากมายมันมีอุปสรรคขัดขวางไม่อยากให้ทำเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานจึงเป็นของยากมันจะของทำได้ง่ายเลยถ้าท่านทั้งหลายมีความเพียรมีสติดีมีขันติความอดทนต่อสู้เหตุการณ์นี้ได้ท่านจะผ่านกรรมฐานแล้วท่านจะรู้ว่าเนี่ยมันงานหนักไหมคนเรานี่งานหนักหนักนี่งานเนี่ยคือกรรมฐานกรรมฐานคือหน้าที่การงานรับผิดชอบเป็นการรับผิดชอบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าท่านทำได้อย่าที่จะมากล่าวสั้นๆรับรองท่านจะมีขั้นติธรรมโดยสมาธิเป็นลมใหญ่ภายในย่อมลมเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญตลอดไปไม่มีอะไรที่จะออกมาแหนงแคลงใจกับจิตใจจะประการได้การเจริญกรรมฐานมีเท่านี้มากมายกว่านี้แต่ท่านจะไม่รู้เรื่องทำให้มันได้เป็นขั้นตอนเดินจะกลมยืนเดินนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายจะแลขวาจะคู่หรือจะเหยียดขาตั้งสติไว้แล้วว่าจะมีกี่ระยะพองหนอมีกี่ระยะยุบหนอมีกี่ระยะท่านจะได้รู้ว่ามันมีกี่ระยะมันขัดข้องประการใดถ้าเราทำได้จังหวะแล้วจะรู้เลยว่าพองมีกี่ระยะยุบมีกี่ระยะเราทำได้แล้วจะรู้ได้ว่าจิตกำหนดพองกับยุบอันเดียวกันไหมจิตกำหนดเป็นดวงเดียวกันไหมประการใดมันดับไหมจิตมันรู้ไหมท่านทั้งหลายผู้ทำปฏิบัติตั้งใจจริงๆแล้วท่านจะจับได้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นอันเดียวกันไหมจิตที่กำหนดขวาย่างกับซ้ายย่างเป็นดวงเดียวกันไหมจิตที่กำหนดขวาย่างกับพองหนอเป็นดวงเดียวกันไหมท่านจะรู้ทันทีสำหรับผู้สนใจปฏิบัติทำไมสนใจปฏิบัติทำไปก็งงเง่าไปตามไปพองหนอยุบหนอไปวัดไหนมาไปวัดพองยุบแต่แล้วก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นในเมื่อไม่ได้อะไรเกิดขึ้นแล้วท่านจะได้อะไรหรือโกรธก็กำหนดไว้อย่าโกรธข้างคืนอารมณ์ค้างถ้าอารมณ์ค้างรับรองอิจฉาจะแกล้งเลยนะทำไรโกรธคนโน้นโกรธคนนี้มากงานการเสียหมดเช่นสามีภรรยาผูกใจโกรธกันเลยเสียงานเสียการหมดมีลูกเอาดีไม่ได้เลยบางคนโยมมาวันนี้ถ้ายังอยู่ก็ขออภัยเลยบอกอาตมาบอกลูกดื้อจะทำยังไงอาตมาก็เผลอไปไหนลูกที่ดื้อนั่นน่ะมันไม่ใช่ดื้อที่ลูกมันดื้อที่แม่ไม่ดีถ้าแม่ดื้อมันสวดมนต์ไหว้พระสร้างแบบให้ลูกจะดีนิสัยแบบอย่างปลูกนิสัยให้ลูกหน่อยได้ไหมแล้วลูกดื้อก้าวเล่ากับพ่อแม่เถียงพ่อแม่เขาไม่ตกฟากมีเยอะแยะมีเยอะแยะเชียว
เนี่ยมาวันนี้ถามสามรายว่าลูกดื้อไม่เอาเนื้อใต้จะประการใดอาตมาไม่โทษเด็กหรอกโทษแม่ไม่ดีถ้าสามีภรรยาบ้านนั้นไม่ทะเลาะกันสวดภาวนาตาสวดเมตตาบารมีต่างกุศลบุญสามถือทำบุญตักบาตรรับรองลูกดีหมดทุกคนลูกดีหมดบางคนไม่เอาถามบอกว่าสวดมนต์ได้ไหมโยมไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเป็นชาวพุทธเนี่ยสวดอิติปิโสยังไม่ได้บางคนเนี่ยแก่แล้วนะบอกว่าอิติปิโสได้ไหมไม่ได้ไม่เคยสวดเวลาจะไปบอกว่ายังไงจะแก้เขายังไงจะเป่าหัวเขาจะให้เป่าหัวลูกเขาให้ลูกเขาเรียนหนังสือเก่งบอกเป่าไม่ได้แล้วไม่จะเป็นพระเป่าหัวพระสอนคนให้เขาเป็นคนดีพระสร้างตุกเสกคนให้ตื่นปลุกคนให้เป็นงานเป็นการปลุกให้ตื่นเสกให้เป็นงานไม่ใช่มาเป่าหัวไม่ใช่พรมน้ำมนต์ให้เป็นคนดีเป็นไปไม่ได้แน่นอนอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติสำคัญมากนี่แหละกฎแห่งกรรมเนี่ยถ้าหากว่าเจริญกรรมฐานท่านจะรู้กฎแห่งกรรมขึ้นมาที่ท่านทำกรรมไว้ธรรมาเนี่ยได้รับกรรมมาตลอดรายการเลยตั้งแต่เวลานานถึง30กว่าปีผ่านมาแล้ววันนี้ก็พันเอกพันโทชนอินทนาท่านมาเราเมื่อสมัย35ปีเป็นผู้ครับกองอยู่อำเภอพรหมบุรีเราทำบาปทำกรรมมาเราก็รู้เมื่อตอนไปเรียกไปต้อนไก่ตายหมดทั้งคอเศร้าไส้เน่าหมดเลยตอนไม่เป็นไปตอนเลี้ยงไก่กับต้อนไก่มาเป็นเด็กเลยก็ไปส่งพันโททนอินทนาไปเป็นบุญครับกองตำรวจสมัย35ปีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดอาตมาไปรับกรรมที่รถไฟเนี่ยเป็นไส้ติ่งแตกสลบลงไปเลย 2-3 ชั่วโมงสลบอยู่ในรถไฟแต่การชีวิตไม่รอดต้องมีสติดูสติรู้ก็จะบอกว่าอ๋อที่เราไปตอนไก่ที่ไก่ตายหมดทั้งคอเราต้องรับกรรมเนี่ยไปถึงที่เขาอวดมาก็อาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายไปเลือดหมดในแพทย์หญิงที่โรงสุขศาลาตอนนี้สุขเขาอวดบอกไม่รอดตายเนี่ยนะเราจะได้รู้กรรมของเราว่าเราเนี่ยไปฆ่าสัตว์โดยไม่ได้เจตนาแต่ตอนไก่เลยไก่ตายหมดโยมด่าแทบตายนี่เรามันรับกรรมในรถไฟกว่าจะหายได้15วันกว่าจะกลับจากเจ้าอวดมาวัดอัมพวันเป็นเวลานาน15ปีแล้ววันนี้มาเจอพันโทโจรอุทนาได้อายุเท่าไหร่85เนี่ยแกก็เล่าจำแม่นจำแพทย์จำหมอได้นี่แหละท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติได้ให้จริงเนี่ยจะรู้กฎแห่งกรรมเราทำกรรมอะไรเลยไหมเวลาต้องรับกรรมไหมรับกรรมเราจะรับอย่างไรจะแก้อย่างไรไม่ใช่ว่านั่งกรรมฐานแก้กรรมนั่งกรรมฐานใช้หนีกรรมแผ่เมตตาโหสิกรรมซะอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปเคืองใครเราทำใครว่ายังไงเราจงได้อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนี่ยมันเป็นเรื่องอันหนึ่งเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาสนใจเรื่องกรรมฐานมากสนใจเยอะวันนี้ยังคุยกับดร.สุจิตราลนลื่นและอ่อนค้อมเขาเขียนเรื่องกรรมฐานเรื่องสันติภาพแบบใหม่เขียนเรื่องในเรื่องหนังสือกฎแห่งกรรมบ้างแล้วก็เรื่องกรรมฐานส่งไปประกวดประเทศนอกที่แคนาดาหลายประเทศเดียวกันชนะเป็นอันดับหนึ่งได้รางวัลคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ500,000ผมบอกว่าวันที่1มีนาหรือที่2มีนาจะไปรับรางวัลคือเขียนเรื่องวัดเนี้ยอย่างดร.สุจิตราที่เขียนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วก็แปลจากภาษาอังกฤษ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษกฎแห่งกรรมอีก3เล่มแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รวมไปเรียกเขียนเป็นรูปเล่มประมาณ100กว่าหน้าได้ชนะอันดับ1มาเลยหลายประเทศตกหมดอันนี้ก็นับว่าโชคดีนี่แหละเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันแก้ปัญหาชีวิตอย่างแท้จริงเกิดสันติภาพเกิดสันติสุขทําให้อารมณ์ดีถึงหากว่าเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาในใจเราอย่าเอาร้ายมาไว้ในจิตใจเราจะรู้บุคคลทั่วไปเค้าร้ายมาอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาตัวความดีไปแก้ไขคนตนหนีให้ของที่ตรงใจคนพูดเลวหลายความจริงใจไปสนทนาใครพูดเลวหลายแล้วผ่าไปเอาเลวหลายไปพูดกับเขามันจะเกิดประโยชน์โสดสิผลแต่ประการใดแต่ใครจะมาด่าเราอะไรจะอะไรอย่าไปโกรธฆ่าความโกรธให้ได้อย่าไปฆ่าอย่างที่เลสอย่างที่เลสโลภะโทสะโมหะไม่ต้องไปพูดถึงชั้นสูงแค่ฆ่าความโกรธได้เราก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วเราไม่โกรธใครสามีภรรยาไม่ทะเลาะใครแล้วบ้านกายเรือนเคียงหรือมีเรื่องมีราวเราไม่โกรธใครฆ่าความโกรธได้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราฆ่าความโกรธไม่ได้แล้วท่านจะไม่มีความสุขหาความเจริญในชีวิตไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งสำคัญเหมือนกันวันนี้สุจิตดร.สุจาเล่าให้ฟังเขียนเรื่องที่วัดเราเขาก็มานั่งกับมาถามเป็นเวลา20กว่าปีผ่านมาแล้วเป็นเวลานานแล้วได้ที่หนึ่งที่ประเทศแคนาดาฝรั่งศาสนาจารย์ดร.เตอร์เป็นกรรมการหลายประเทศไม่ได้เขาได้คนเดียวได้อันดับหนึ่งก็เรื่องกรรมฐานเปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่าเรื่องสันติภาพแห่งโลกแห่งความสงบในสันติภาพลบลาฆ่าฟันนะไม่ใช่สันติภาพไม่ใช่สันติสุขมีแต่เมตตาพระพุทธเจ้าเรามีแต่แผ่เมตตามีแต่ให้กระช่วยไม่มีอะไรที่จะต้องไปทำให้ใครเดือดร้อนแต่ประการใดก็นับว่าเป็นประโยชน์ในชีวิตมากเราขออนุโมทนาให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบเนี่ยอาตมาก็ได้รับตามมาหลายอย่างนะวันนี้ก็นึกได้ท่านโทนอินทนามาอายุกับ84แล้วแต่ยังแข็งแรงเนี่ยตอนนั้นเป็นพันตรีหรือพันโทเป็นผู้พับกองตำรวจสมัย35ปีเราไปใช้ติ่งแตกในรถไฟจะต้องไปตายซะเฉวดแล้วนี่แหละกฎแห่งกรรมถ้าเราไม่ได้กรรมฐานรู้เหตุการณ์ไม่ล่วงหน้าแล้วนั้นเราจะหนักแล้วอาจจะตายแล้วชีวิตกลับบ้านวัดอัมพวันไม่ได้เนี่ยขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมมาด้วยเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะแก้ปัญหาชีวิตรู้ระลึกชาติของชีวิตได้2รู้กฎแห่งกรรม3แก้ปัญหาอย่างไรที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าถ้าท่านทำได้ท่านจะรู้จะเอาแต่อารมณ์ของเราเลยอารมณ์ของเราไม่ดีอารมณ์ดีก็เสียหายหมดขาดสติการที่นั่งกรรมฐานเนี่ยต้องการให้มีสติต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวอย่าไปเพ้ออย่าไปเพี้ยนอย่าไปเปลี่ยนนิสัยกลับร้ายกายดีแล้วเราไม่รู้ตัวเรานิสัยดีไม่ดีไม่รู้ตัวถ้าเราไม่สติมาควบคุมแล้วถึงจะรู้ตัวว่าดีหรือชั่วประการใดเราจะไม่โกรธตัวเองจะไม่โกรธคนอื่นเขาเราจะรู้ว่าเราทำผิดเราต้องยอมรับผิดถูกก็ยอมรับถูกข้อได้ข้อเสียอยู่ที่ตัวเราได้บ้างเสียบ้างอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ดีในเรื่องประกรรมฐานธรรมาก็เสียงไม่ดีก็ขออนุโมทนาแก่ท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ตั้งใจกลับไปบ้านแล้วก็เดินจงกรมก่อนนะไม่ใช่ว่านั่งก่อนไม่ใช่บางคนก็เลิกเดินจงกรมจงกรมนี่สำคัญมากยืนเดินนั่งนอนคอยจำตำราว่ายืนแล้วเดินแล้วก็นั่งนอนนอนก็ต้องหนดพองหนอยุบหนอไปตรวจจนกว่าจะหลับจะได้รู้ว่าสติยังไงแล้วหลับเนี่ยอะไรมันหลับมันหลับตอนพองหรือหลับตอนยุบอย่างไรท่านจะรู้เองถ้าทำได้อย่างนี้แล้วรับรองนะท่านต้องรู้เหตุการณ์ในตัวเองมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะของยากแต่ทำของยากให้มันง่ายลงมาคือจะมีความเพียร
ตั้งสติไว้ให้เรียบร้อยรับรองจะได้มรรคได้ผลสมเจตจำนงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่สนใจและศรัทธาจงเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะเดินจงกรมเนี่ยมีประโยชน์กว่านั่ง 1. ทำให้อดทนต่อการเดินทางไกล 2. อดทนต่อการมาเป็นเพียร 3. โรคภัยไข้เจ็บหายได้อย่างน่าอัศจรรย์ 4. อาหารย่อยได้ง่าย 5. สมาธิตั้งได้นานกว่านั่งขอให้เดินจงกรมก่อนเสมอไปถ้าเดินจงกรมก่อนแล้วนั่งแล้วสมาธิมันจะติดต่อกันไปโดยลำดับโดยสันติติดต่อไปเรื่อยๆสมาธิก็จะเกิดได้ไวก็ขอให้เดินจงกรมก่อนเสมอไปขอความสุขสวัสดีต้องมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในวันพระนี้ขอจงเจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติเนื้อเคสหนึ่งประการได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยความทุกข์ทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญขอเจริญพรทุกท่านจะอธิบายก่อนที่เข้าลงโบสถ์สดรับกรรมฐานในโบสถ์นั้นพร้อมด้วยประสงค์องค์เจ้าเวลาจำกัดที่มีโอกาสอยู่จะชี้แจงให้เข้าใจสำหรับเบื้องต้นสำหรับผู้มาฝึกฝนในชั้นปฐมศึกษาชีวิตให้เข้าใจให้เรียบร้อยก่อนแล้วท่านทั้งหลายจะได้เข้าสู่โรงอุโบสถสวดมนต์ไหว้พระกันแล้วโบสถ์ของเราก็300คนในโบสถ์สร้างให้สะอาดภายในที่กินสะอาดที่ถ่ายสะดวกต้องสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจสะอาดจิตกุศลและจิตจะได้มีคิดมีปัญญาสะอาดกายก็สบายใจสะอาดใจถึงจะเจริญสุขปราศจากทุกข์ได้จริงไม่สะอาดกายท่านจะไม่สบายใจไม่อาบน้ำเหือหยดลูกคางเสื้อผ้าเนื้อหนาดไม่มีความสบายใจสะอาดกายเสื้อผ้าก็ไม่สกปรกสะอาดนอกสะอาดในจิตใจก็สบายอยู่ตรงนี้ไม่สะอาดกายใจจะสบายได้หรือเหือก็เนื้อหนาดสกปรกเนื้อหนังสกปรกแล้วจิตใจสบายไม่ได้สะอาดกายเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าใจไม่สบายไปอาบน้ำให้ได้แล้วก็ลงพื้นวาดแผนที่ผัดหน้าเสียให้นวลชวนให้ดื่มไว้ในใจจิตใจท่านจะเบิกบานจะลดความฟุ้งซ่านได้มากในเรื่องกายและจิตก็มาสวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลภาวนาชำระใจให้สะอาดปราศจากความเศร้าหมองและมลทินทั้งหลายนั่นแหละจะมีความสุขใจใจก็สบายทำอะไรก็ได้ผลจิตเป็นกุศลได้ผลอนันต์มีความพร้อมเพรียงกันณบัดนี้กายก็สามัคคีจิตก็สามัคคีจะได้สร้างความดีกันต่อไปตรงนี้ไม่มีใครจะซึ้งไปทำผิดจุดกินละมุดนะมันถึงถูกเม็ดมีแต่อุปสรรคแก้ไขปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่มีใครคิดไม่มีใครสอนจะเอาสวรรค์นิพพานตรงไหนจะได้ผลมีแต่จิตใจกมลสันดานเศร้าหมองหาที่พึ่งทางใจไม่ได้ท่านจะไร้สาระขาดเหตุผลเป็นคนไม่มีกุศลเทศนาจะไร้ความหมายของคนไปคนเราจึงไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์สมบัตินี้ขอฟังให้ดีต่อนี้ไปจะอธิบายกรรมฐานเบื้องต้นให้มีความเข้าใจสืบไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรโอ้ทุกคนนิสิตนักศึกษาโปรดทราบไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้โง่ฟังไตรเติ้ลออกแขกไว้ก่อนคนอยู่ในวัดโง่ถูกต้องของเธอที่เข้าใจอยู่สมควรโง่แบบคนวัดฉลาดในการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา
อย่างนี้แต่สังคมคนไทยเทคโนโลยีมากมายฉลาดในการสร้างกิเลสใส่กันทะเลาะกันไม่พักแย่งกันเปิดกิเลสโดยไม่รู้ตัวเทคโนโลยีแต่ไม่มีพุทโธโลยีแก้ปัญหาแล้วนักศึกษานิสิตโปรดทราบที่เราสอนคือกรรมฐานแปลว่าแนวชีวิตไอจิตวิทยาที่เธอเรียนมานั้นยังไม่ซึ้งว่าเราจะรู้ว่าละจิตของคนนั้นยากมากขอฝากไตเติ้ลนี้ไว้ก่อนยากตรงไหนจะอธิบายต่อไปยากตอนไม่รู้แต่คนเราเนี่ยเรียนให้รู้จริงแต่เรียนแล้วไม่เข้าใจตอนไม่เข้าใจนี่เสียดายเสียใจเหลือเกินคนไม่เข้าใจพระเดี๋ยวนี้เทศให้คนมีความรู้กันมากชาวพุทธเบียบบวชชีพราหมณ์น้ำลายยายืดกันมากทุกวัดแต่ไม่อธาที่บายให้เขาเข้าใจความเข้าใจไม่เกิดมีในชีวิตของเขาไหนเลยล่ะเขาจะใช้ชีวิตไปในสังคมที่ดีได้ไม่มีใครสอนนะมีสอนบอกบุญกันไปพักนั่งยังตูดยังไม่ทันจะเย็นเลยอย่าตูดยังร้อนอยู่บอกบุญแหละเรียกไล่แจกฎีกาเข้าไปแล้วที่วัดนี้ไม่มีนะวัดนี้แจกใจเย็นมาก็ต้องนิ่งได้จ้าฉันทนได้จ้าฉันรอได้จ้าฉันช้าได้จ้าฉันต้องได้ดีจ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่มีใครคิดนะมาก็จะรีบร้อนทั้งนั้นเวลาสร้างความดีแล้วร้อนอกร้อนใจสร้างความชั่วแล้วเย็นใจใจเย็นสร้างความชั่วขอฝากเอาไปคิดเนี่ยนะท่านผู้มีปัญญาคิดอ่ะคนถอยยังคล่องอยู่ผู้มีปัญญาหาคล่องใหม่คุณหนูที่เป็นนิสิตนักศึกษาโปรดฟังแล้วตั้งใจฟังจะเข้าใจถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังจะไม่มีความเข้าใจในชีวิตของตนจะเข้าใจเรื่องที่สับสนโอลมานเหลือเกินผู้มีปัญญาตั้งสติไว้ดีคนเราเนี่ยทั้งหญิงชายสับสนหมดแหละสับสนหาหัวปลายไม่ได้หาที่มาไม่ได้เนี่ยสับสนนี่วันนี้วันสิ้นเดือนนะเดือนขาดนะให้มันขาดไปในความชั่วสร้างความดีให้แก่ตัวจะสืบไปมันมีความหมายในเดือนขาดนี่14วันนี้แรม14ค่ำจาตุสสเดือนอะไรเดือนนี้เดือนที่1เดือนที่ไม่ใช่คู่มันมีทั้งที่มีทั้งคู่ดูให้เห็นฟังให้ชัดแจ้งและเชี่ยวชาญในกิจกรรมเขาตอนอย่าอวดรู้อวดดีกับผู้ใหญ่เนี่ยธรรมะเนี่ยได้แต่เป็นเด็กแล้วผู้ใหญ่ท่านให้ของดีกลับว่าไม่อยากได้ท่านบอกจองหองมาแรงปองโง่เงาเตาตนผู้ใหญ่ให้เอาไว้ก่อนได้ไหมผู้ใหญ่เขาเห็นการไกลเขารู้ว่าจะมีประโยชน์แก่เธอนะในวันข้างหน้าเช่นนี้อย่างที่ธรรมะไปอยู่กับหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะไปศึกเพราะเราเกลียดพระบวชแค่ให้โยมให้แม่เท่านั้นไม่ตั้งใจจะมาบวชถึงแก่อย่างนี้ยิ่งเกลียดยิ่งเข้าปลายิ่งรักยิ่งออกหาใครจำเขาไว้มั่งที่ไปคิดหน่อยสิถ้าไม่ได้คิดจะเป็นบัณฑิตไม่ได้จะไปเรียนเทคโนไปปริญญาเอกแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้เป็นปริญญาเอกได้อย่างไรเรียนวิทยานิพนธ์ก็ไม่รู้เรื่องนี่มีจดหมายมาแล้วจากเนเธอร์แลนด์จากสวิตเซอร์แลนด์หลวงพ่อเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอย่างไรนี่ซีหลอกไปแล้วนะบอกให้เขียนนะเขียนอย่างนี้กรรมการจะรับนี่เห็นไหมเนี่ยต้องรู้จริงสิรู้จริงจึงหายากไอ้รู้มากหาง่ายรู้จริงต้องแก้ไขได้ใช่ไหมแก้ไขไม่ได้รู้จริงนะแล้วคุณหนูรู้จริงต้องลงมือทำให้ได้นะทำไม่ได้รู้ไม่จริงนะโง่รู้จำต้องท่องวิชาการให้ได้นะท่องไม่ได้จะรู้จำไม่ได้รู้แจ้งต้องคิดก่อนสิคะคิดไม่ออกบอกไม่ได้ใช้ไม่เป็นไม่เห็นตัวตายไม่คล้ายทิฏฐิจะไม่ยำเกรงชอบจะไม่ประกอบกุศลนี่หรือเธอได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญประกันได้ไม่ใช่มาบวชชีพรามอย่างบางวัดเขาบวชโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นอย่าลืมนะได้อะไรไว้บ้างต้องเสียสูญเงินไปติดกันเทศกันไม่พักวัดนี้ไม่เอากันเทศโยมนะให้ฟรีให้ของดีฟรีด้วยคนเราชอบฟรีชอบดูหนังฟรีเสียเงินไม่ชอบแต่ให้ฟรีก็ยังไม่ชอบอีกให้ฟรียังไม่ชอบอีกคิดหน่อยนะให้ฟรีก็ยังไม่ชอบชอบต้องเสียเงินไปวัดโน้นเนี่ยสะเดาะเคราะห์เสียที่2บาทชอบแต่ให้ของดีฟรีไม่ชอบอีกก็แย่แล้วเลวแล้วให้ของดีฟรียังไม่ชอบผ
คุณหนูที่เป็นนักศึกษาต้องเจาะให้ลึกนะต้องสืบเสาะเจาะให้ลึกเอาต้องมีที่เกาะเกาะต้องมีที่เก็บเอาไปเขียนวิญญาณิพนธ์หน่อยได้มั้ยไม่ได้เขียนไม่เป็นอย่าลืมเรายังอ่อนในการบินนักชั่วโมงบินยังน้อยนักอย่าใช้วาระอันไร้ประโยชน์ที่เราเนี่ยไม่สบายก็ต้องทำงานนะคือนี่ต้องตอบจดหมายไม่สบายก็ต้องลุกมาตอบเมื่อวันก่อน20ฉบับฉบับหนึ่ง 4-5 หน้ากระดาษสุจแก๊บอย่าลืมว่าชีวิตเป็นของมีค่าเวลาเป็นของมีประโยชน์เธอเห็นว่าชั่วโมงบินมันน้อยนักประสบการณ์น้อยเหลือเกินอย่ายิงโยโสแมลงป่องพยายามศึกษาหาความรู้ใส่ตนเป็นผลงานของชีวิตต่อไปจะมีประโยชน์มิใช่น้อยขอฝากไว้พระพุทธเจ้าให้พัฒนาจิตให้ดีในเมื่อจิตดีแล้วพัฒนาการศึกษาต้องหาวิชาความรู้ใส่ตัวติดตัวไปให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีความรู้แล้วจะต้องใช้อะไรอีกต้องหาหลักฐานหางานทำจำเป็นต่อไปอีกหรือจำเป็นต้องมีคู่ครองต้องเป็นทองแผ่นเดียวกันถ้าเป็นทองแผ่นเดียวกันไม่ได้อย่าไปมีผัวมีเมียสังคมที่เลวร้ายครอบครัวจึงหาความสุขไม่ได้มาร้องไห้กันเยอะแยะเสียใจด้วยคนประเภทนี้ไร้ค่าขาดปัญหาชีวิตราคาคนมันตกไม่มีใครช่วยใครหรอกเอาเศรษฐกิจตกรัฐบาลเขาก็ช่วยต่างคนต่างว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องโดนด่ากันไปด่ากันมาอย่าลืมกฎแห่งกรรมนะด่าเขาก็ต้องด่าเรานะไม่ด่าใครใครจะด่าเรารักเขาเขาต้องรักเราเราเกลียดเขาเขาต้องเกลียดเราเอายังไงมาเป็นหลักขอฝากนี่ของเรานี่จะส่งไปวันที่หนึ่งนี่เองคุณหนูไปต่อปริญญาเอกประเทศนอกของเราลูกศิษย์เราสอนให้เป็นด็อกเตอร์อย่างนี้ไม่อย่าสอนให้เป็นอินเตอร์มีความรู้สูงแต่จิตใจมันต่ำมันใช้อะไรไม่ได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องการจะสร้างเหตุผลของชีวิตของตนแปลว่าสะสมปัญญาไว้ในหน่วยกิจเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงเวลามีทุกข์มันจะออกมาแก้ให้เดี๋ยวนี้สะสมกิเลสกันเหลือเกินกูอย่างนั้นมึงอย่างนี้จะต้องประหารกันจะต้องใส่ร้ายกันใส่ร้ายปลายสีนี่ขนาดนี้มีความรู้สูงอาตมาไม่เห็นด้วยจิตใจมีแต่วิชาเทคโนโลยีแต่วิธีแก้ปัญหาไม่มีนะไม่ได้เคยนั่งกรรมฐานแปลว่าอะไรคุณหนูฟังให้ดีนะไม่ใช่กรรมฐานมานั่งหลับหูหลับตาน้ำลายไหลยืดงงนะไม่ใช่แน่ๆตําแปลว่าการกระทําฐานะขอฐานไม่จะท้อทุ้งขอฐานแปลว่าหาหลักฐานให้จิตใจของตนก่อนเอาตาช่างขึ้นมาดูตาชูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าตัวกำหนดจิตนี่สำคัญมากไม่เคยกำหนดกันเลยกฎหมายเขากำหนดไว้แล้วนี่คดีอาญานี่คดีแพ่งเขากำหนดไปเลยนะมีความผิดตามมาตราแต่ธรรมะถ้าเราไม่กำหนดจิตชีวิตจะเหลวแหลกแตกลาในสังคมขอฝากไว้ด้วยต้องกำหนดชะตากรรมของเราเองเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานตัวแก้ปัญหาไม่ใช่กรรมฐานน้ำลายหลายยืดไปบวชชีพราหมณ์กัน7วัน7คืน 3,000 หมดเลยกลับบ้านมีแต่ตัววัดนี้ไม่เอาสตางค์ไม่ต้องมาทำบุญต้องการจะเอาบุญใส่ใจของโยมให้เต็มเปี่ยมเพียบพร้อมด้วยบารมีของตนบารมีแปลว่าความเพียรในเบื้องต้นวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นได้เพราะมีความเพียรแต่นักกรรมฐานไม่ใช่ข้อนี้นักกรรมฐานจิตถึงขั้นดันถึงที่ทำความดีถึงขั้นแล้วหนึ่งไม่กลัวกล้าที่จะต้องยืนหยัดอยู่ในความดีของตนไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นที่จะสร้างความดีมาวัดเขาเลยกันอย่างถ้าเป็นสาวเป็นแม่ๆเขาหาว่ามาติดพันกับพระไม่ต้องกลัวเราจะมาสร้างความดีแต่พระมันมีสองพระพระเพลิงร้อนออกไปห่างๆพระใจเย็นเข้ามาใกล้ใจเย็นใจเข้าไปหาพระแล้วต้องเย็นใจพระก็เย็นช่วยเราให้เป็นสุขอย่างนี้สิจึงจะมีเหตุผลที่น่าฟังไม่ใช่หมายความว่าเข้าไปร้อนลนก็ทนไม่ไหวยันพระเพลิงราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาอาทิตย์ตังอาทิตย์ตังร้อนดังแสงพระอาทิตย์คือไฟราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะญาติโยมที่รักคุณหนูที่รักทั้งหลายโปรดฟังหลวงพ่อไว้เถิด
หนูจะประเสริฐในโอกาสข้างหน้าหนูจะหนึ่งในตองอุที่จะต้องมีความรู้คู่ความดีติดตัวหนูไปอย่าประมาทอย่าเละเทะแล้วค่ะอย่ามาว่าเราก่อนที่ใครจะมาถึงบางคนนี่ไม่ได้สนใจในหนึ่งนี้แต่ประการใดให้สนใจตัวเองก่อนอื่นที่จะไปสนใจคนอื่นคุณแม่ที่รักที่มีลูกต้องสอนลูกให้ดีก่อนที่ลูกจะออกไปเป็นคนเก่งในสังคมถึงจะถูกต้องให้ลูกเก่งก่อนเลยรถชนตายอย่าเสียใจต่อภายหลังอ๋อหลวงพ่อคะลูกฉันเก่งโดดรถเมย์ได้แล้วก็บังคับทางไม่ต้องมาหลายเดี๋ยวก็ถึงฝึกถักเดี๋ยวนี้ลูกโดนรถชนที่สวนจตุจักรตายไปแล้วฟังแนบฟังไว้ให้ดีต้องสอนลูกให้ดีก่อนที่ลูกจะออกไปเป็นคนเก่งในสังคมนี่คำสอนของเราที่สอนในทุกวันไม่สอนมานั่งหลับตาไปสวนนิพพานขาดไร้สติขาดสตังสร้างอารมณ์ที่เลวร้ายสะสมไว้ในจิตใจนั่นแหละตายไปนรกทันทีตายไปนรกเดือดร้อนตั้งแต่ยังเป็นอยู่เช่นนี้แล้วไหนเลยแล้วตายแล้วจะไม่เดือดร้อนขอฟังเราไว้เนี่ยโอกาสหาได้ยากมากที่อาตมาพูดอยู่เสมอไม่มีใครฟังชีวิตเกิดมาเป็นของมีค่ากลับตีค่าราคาชีวิตให้มันตกต่ำเช่นอย่างกล่าวมาเสียใจด้วยพระไม่มีใครสอนเลยสอนแต่แปลหนังสือสอนอย่างพวกคนสอนอย่างนี้แต่วิธีปฏิบัติการให้เป็นพฤติกรรมแสดงออกให้เป็นวิธีปฏิบัติเรียกว่าพฤตินัยเท่านี้คนแก่แปลไม่ออกแน่ๆพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ของอาตมาแม้พุทธเจ้านี่ยอดในโลกนะสอนอย่างง่ายๆแต่ไม่มีคนฟังไปทำที่ยากๆไอ้ที่ง่ายไม่ทำไปทำที่ยากไอ้ที่ได้ไม่เอาเสือกไปเอาที่ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ก่อนได้ไหมเอาที่ได้ไปก่อนที่ไกลตัวที่สุดนี่เอาไปก่อนได้ไหมคะไม่เอาวัดนี้ผิดวัดอีหนูกราบเพื่อวัดนี้ทำยากไปทำวัดง่ายๆพุทโธเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาเนี่ยโอ้โหคุยกับพุทธเจ้าสนุกจังเลยมันจะมากไปเลยนะมันจะมากไปเลยถ้าคนไหนเห็นนิมิตบ่อยๆไม่ตั้งกำหนดจิตนะรับรองประสาทมา 60% ขอฝากไว้น่าเสียดายมากเห็นจริงไม่จริงแต่ของนั้นไม่จริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาน่าจะไตรกรองโยนิโสมนสิการพิจารณาตนก่อนพิจารณาก่อนอย่าเชื่อโดยไร้เหตุผลแต่ประการใดขอฝากไว้อย่างนี้เป็นต้นไร้สติเหลือเกินไอ้ทศกัณฐ์มี10เสียน20กรมันไม่เป็นตัวของมันเอาจิตไปฝากไว้คนอื่นไม่เป็นตัวของมันมันจึงต้องตายเพราะไอ้ลิงวานรคือหนุมานเห็นไหมชัดไหมแปลไม่ออกค่ะแปลไม่ออกค่ะคนแก่หน่อยพระบอกบุญนะทำบุญกันหมดกระเป๋าแล้วถือว่าเป็นบุญอาตมาว่าไม่ใช่กลับไปมีแต่ความทุกข์ทะเลาะการบ้านแตกและแหลกขาดตลอดรายการไม่มีความอดทนอดกลั้นอดออมแต่ประการใดนี่อยู่ตรงนี้สำคัญคุณหนูที่เป็นนิสิตนักศึกษาโปรดทราบมา2วันนี้เสกองทัพบกมาที่นี่พอพูดให้เข้าใจคนหน้าปลานี่พูดง่ายสอนง่ายบัณฑิตสอนง่ายแต่เชื่อยาสอนง่ายโดยเหตุผลต้องยอมรับเหตุผลของเราคนที่มีเหตุผลต้องเชื่อเราแน่คนที่ไร้เหตุผลนะคนที่ไม่เอาเหนือใต้แล้วจะไม่ฟังเราจะฟังเราไม่ออกบอกไม่ได้ด้วยใช้ไม่เป็นด้วยเห็นตัวตายก็ไม่ได้ด้วยอย่างนี้นะอย่าประมาทเลยบัดนี้เราก็เนี่ยอาตมาก็แก่ลงไปทุกวันนะจะหมดโอกาสสอนในวันหนึ่งข้างหน้าคือตายตายไม่มีใครสอนหรอกรับรองที่วัดนี้ฝรั่งถามว่าใครเป็นตัวแทนยังตอบเขาไม่ได้ไม่มีใครเสียสละได้อย่างเราเลยไม่มีความอดทนอย่างเรานี่ใครจะทำได้ต้องเสียสละสูงต้องมีเมตตาสูงจึงจะสอนได้ไม่งั้นทำไม่ได้เห็นแต่ตัวเนี่ยจะทำงานอย่างเราไม่ได้ใครยังมาเป็นตัวแทนเราตีหนึ่งตีสองเขาก็นอนก็มาเสร็จหลวงพ่อจะต้องมานั่งทำงานหลังงอเนี่ยออกมาทำงานไม่เสร็จไม่นอนนี่นักคุณธรรมคนมีธรรมะงานไม่เสร็จไม่นอนไม่เสร็จไม่กินข้าวมาจะนั่งกินเป็นจานๆนะตั้งแต่คอหักมาแล้วเนี่ยไม่เคยหิวเลยไม่เคยหิวเลยเนี่ยจะบอกให้นะมันอิ่มไปหมดแล้วมันเต็มเปี่ยมในจิตใจของเราเสียหมดแล้วไม่มีอื่นได้ทั้งสิ้นแต่คนเราสืบเสาะเจาะไม่ลึกเข้าใจแล้วผิดเยอะมากมายเนี่ยขอฝากญาติพี่น้องไว้เราจึงรณรงค์ตั้งแต่หลังคอหักมาแล้วให้สัญญากับโยมมาทูตบอกขอให้ข้าพเจ้ามาใช้หนี้มนุษย์เถิด
ข้าพเจ้ายังใช้หนี้มนุษย์ไม่หมดขอใหญ่ข้าพเจ้าเพิ่งไปซะตอนนั้นเลย14ปีแล้วโยมจ๋าที่เรามาต้องขอหักตายได้กำไรแต่ละปีต้องต่อสัญญาก็โยมมาทู่ทุกปีมาปีนี้ต่อไป 207,000 ที่สวายสังฆทานบนฉลากเห็นไหมมีหม้อใหญ่ๆไปทุกวัดเขาจะมีประโยชน์จะประจำกิจประจำวัดของเขานี่ขอฝากไว้เมื่อวันก่อนก็ประกาศแล้วตั้งแต่ต้นมกรามาสตางค์เดียวไม่มีอาตมาเป็นอาชีพภิกษุไม่มีสตางค์ไม่เป็นนักธุรกิจไม่เป็นนักประเมินผลในเรื่องที่จะค้าขายในชุดของเขาแต่อาตมามีอาชีพการกุศลที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์หมดไปล้าน 400,000 หมดไปเลยเทวดาช่วยอาตมาทั้งนั้นไปสหรัฐอเมริกาได้จากประเทศไทยที่โยมช่วยอาตมา10บาท20บาทเป็น 80,000 ไอ้ฝรั่งให้แสนนึงเป็น 180,000 ไม่เคยเอามานะข้าพเจ้าดีใจมากเลยมีโอกาสมาบำเพ็ญกุศลที่สหรัฐอเมริกาทำบุญหมดกลับมาก็มาได้คืนที่วัดยิงหายิงได้